สวัสดีครับเวทเทิร์นทูเดย์วันนี้ผมจะมาพยากรณ์อากาศและเตือนภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ฮู้กันถึงการเปลี่ยนของอากาศครับโดยเฉพาะช่วงนี้ความกดอากาศต่ำจากจีนตอนใต้ได้แผ่ขยายมาถึงภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะที่เป็นพื้นที่เขาพื้นที่ดอยโดนมดนะครับบอกว่าจะเป็นดอยหม่อนเจ็มสักป่าดอยนะครับพื้นที่สูงนี่ระวังนะครับจะเกิดมรสุมขึ้นมาถึงภาคเหนือนะครับส่งผลกระทบเกิดการมีเนินสไลด์ไม่ใช่ดอยสไลด์ดินสไลด์นะครับเพื่อระวังให้ดีพวกที่อยู่แถวดอยแถวใต้ดอยแถวบนดอยนะครับหรืออยู่แถวห้อมดอยห้องดอยนะครับอาจจะเกิดดินสไลด์ได้นะครับและที่สำคัญเพราะฝนตกไม่นักนะครับน้ำทั้งหมดจากภาคเหนือจะไหลมาสู่ภาคกลางนะครับโดยเฉพาะภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนใต้นะครับหรือจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับหรือภาคกลางทั้งหมดนี่แหละครับจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะครับจำไว้นะครับเนาะป้องกันกันให้ดีพอน้ำมาท่วมภาคกลางเยอะๆเจิ่งน้องเยอะๆน้ำทั้งหมดในภาคกลางจะลงมาสู่แก้มกุลไปใช่นะครับแก้มลิงที่กักเก็บน้ำนะครับคือฝายเขื่อนนะครับพอน้ำจากภาคกลางทั้งหมดลงมาที่เขื่อนนั่งนักนะครับฝนตกติดต่อกัน3วัน7วันปัญหาที่จะตามมาก็คือเกิดน้ำแตกแน่ไม่ใช่เขื่อนแตกครับอาจจะทำให้เขื่อนแตกได้นะครับอาจจะมันจะแตกขาหัวมึงนั่นน่ะจะแตกไอ้หยักลักเหลืองอ่ะเมื่อมันโง่หันขวางขาอ่อนที่มันได้ปะเมื่อมันหน้าโตหน้าแม่หรือว่าเฮ้ยพ่อบอกมันจะไปไหนไปไหน